ขณะที่เว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันอุกอาจขนาดไหนท่านผู้ชมไปติดต่อหลอกคนที่ขับรถสองแถวเรียกว่ารถประจำทางในเขตตัวเมืองเชียงรายติดป้ายแบบโจงครึ่มเลยใช่ค่ะคือด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายรถนะคะบริเวณนี้เนี่ยตรงจุดจอดรถที่บขสเชียงรายนะคะนี่ฮะสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1ในเขตเทศบาลเลยค่ะมีทั้ง400ใหญ่รถโดยสาร4ล้อเล็กรถ3ล้อเครื่องรถตุ๊กๆเรียกว่าเป็นจุดใหญ่แล้วไม่ได้คันเดียวใช่คือตรงนี้จอดประมาณสัก30คันติดป้ายเว็บพนันออนไลน์ประมาณสักครึ่งนึงอะค่ะแล้วป้ายก็เบ้อเร่อเลยป้ายขนาดกว้าง30 นิ้วยาวเมตร20 นั่นสอบถามคนขับรถบอกปกติก็รับโฆษณาอยู่นะเพราะไอ้รายได้จากการว่าจ้างเนี่ยมันไม่พอหรอกหมายถึงบางทีมันไม่แน่นอนรับค่าโดยสารอย่างเดียวไม่พอก็รับจ้างติดป้ายแบบนี้ด้วยเดือนละประมาณ100ถึง150บาทก็จะจ่ายรายเดือนแต่กรณีของป้ายไอ้โฆษณาเว็บพนันเนี่ยให้สูงกว่าค่ะให้ตั้ง200ถึง300บาทต่อป้ายต่อเดือนแต่ไม่รู้จริงๆคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์เขาบอกว่าก็เห็นแค่คนถือลูกฟุตบอลแล้วก็มีภาษาอังกฤษดูแล้วไม่มีภาพที่ไม่สมควรส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกก็ไม่รู้ว่าโฆษณาอะไรคือไม่รู้ว่ามันเป็นเว็บพนันอ่ะจะหายนะครับมาจ้างหัวเลยกะหัวป้ายมันลูกไหนมาเขาเลยปัจจัยตังค์แกทองอาจจะได้ครับในใจตังค์มีคนเอามาจ่ายตอนนี้เขาติดไปเขาผมหัวจะมีปัญหาไม่มีบ่หัวพ่อคนจ้างนี่บ่คนรับจ้างนี่บ่หัวไงพ่อเขาใจแกบัดจ้างกันแบบซุ่มมืดอ่ะว่ามีเอกสารการจ้างอย่างเงี้ยพอโห่เราถามว่ามันเป็นป้ายอย่างเขาว่านี่ป้ายพนันออนไลน์ป้ายพนันออนไลน์เองแต่บางคนแบบรายได้มันบ่ค่อยดีแต่เป็นต้องหารายได้ตลอดที่พอถ้าเปิดเนื้อออกก็ออกเองเนาะแล้วเขาของคนครับเองเขาโห่ครับว่าเป็นโฆษณาอย่างโห่คนมาจ้างเขากับกระติบสร้างรายได้เนาะตอนนี้มันมีการจะอีเป็นลูกฟุตบอลนะเนื่องว่าฟุตบอลแน่นอนเนาะฟุตบอลโห่เรื่องอย่างเนื่องว่าเป็นโฆษณาทั่วไปค่ะครับจะฟีดกับตลอดเลยเนาะอันนี้เห็นว่ามันตอนนี้เขาพูดเป็นพนันบอลกันแล้วออกแล้วครับออกแล้วเนี่ยคันออกเลยหวาดเสียวท่านผู้ชมเพราะมีความผิดตามกฎหมายนะค่ะในที่สุดตำรวจโรงพักเมืองเชียงรายก็ลงพื้นที่รองผู้กับป้องกันและปราบปรามโรงพักเมืองเชียงรายพันตำรวจโทฉันทฤทธิ์เหล่าไพโรจน์จารีบอกเลยนะพอทราบข่าวมีจริงเป็นการติดแลกเงิน200บาทต่อเดือนคนขับไม่มีเจตนาการทำผิดเพราะไม่รู้เป็นเว็บพนันก็สั่งถอนแล้วว่ากล่าวตักเตือนต่อมาท่านผู้ชมขยายผลตำรวจโรงพักเมืองเชียงรายเขาเก่งนะจับกุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนค่ะชื่อนายโอประกอบอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารที่จุดนี้นี่แหละค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งยอมรับมาจากเว็บพนันเลยใช่ตัวนายโอเนี่ยเป็นคนกลางคือมีคนน่ะมาโทรเข้ามาผ่าน Facebook ที่คุณโอ๋แกสร้างไว้เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วใน Facebook แปะเบอร์โทรศัพท์คนจ้างวานก็โทรเข้ามาตามเบอร์ตัวคุณโอ๋เองอ่ะยอมรับว่าตัวเองรู้ว่านี่เป็นป้ายโฆษณาเว็บพนันแต่คนขับรถบางส่วนไม่รู้แล้วคนจ้างเนี่ยก็โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้นี่ท่านผู้ชมเขาได้รับแจ้งมาตั้งแต่ทำป้ายเลยนะโอนเงินมาให้โอ๋เนี่ยทำป้ายไวนิวไวนิวเนี่ยแล้วก็เป็นคนกลางไปติดต่อให้ติดถ้าไปจ่ายให้กับคนขับรถคันต่างๆด้วยนี่ไปชี้จุดแล้วทำป้ายที่นี่ท่านผู้ชมอ้าวอุกอาจจริง